นับสนุนโดยน้ำดื่มทีเค้ซาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขสบายดีท่านผู้ชมมาพบกันกับรายการมุมบันเทิงอีกครั้งมาเริ่มข่าวทำอีทกับบทสัมภาษณ์ของสาวต้าที่อยากทิพย์แสงดารานางเอกละครนางฟ้ากับไฟลอยว่าเพิ่นมีความรู้สึกแนวใดที่ได้มาเป็นนางเอกข้างทำอีทพร้อมทั้งบทบาทที่ได้รับได้ข่าวว่าหนักพอสมควรสบายดีที่ได้ทิพย์แสงดาราเด้อรู้สึกดีใจหลายต้องก่อนอื่นต้องขอบแบบขอบใจไอ้ต้นเนาะพี่เคซอนแล้วที่แบบให้โอกาสน้องได้มาเป็นนางเอกนักหลายบทนี่แบบเป็นตับเองสิเลยรู้สึกแบบเป็นแบบประสบการณ์ใหม่เลยเพราะว่าบ่เคยลิ้นแบบมีจักเชือแล้วก็รู้สึกว่าบทนี้ยากหลายเพราะว่ามันจะมีแบบทั้งดราม่าทั้งแบบเอ้ยนางเอกติดยาแล้วก็มีบทให้บทอย่างยากๆเฮาบทเป็นฟ้าใสเป็นนางเอกเลยของละครนี่โดยการฝากติดตามผลงานในเด้อละครนางฟ้ากับไฟลอยเป็นอีกดาวดวงหนึ่งที่นางจับตามองแสดงเกียงนิสัยดีปฏิบัติตัวแบบนี้ฮับฮองอยู่วงการนี้อีกดนมาอัปเดตละครความฮักหรือใบตองที่จำอิดมีข่าวว่าจะเสนอสายเป็นเรื่องที่ซิดเพื่อเฉลิมฉลองที่เขตกันบันเทิงครบรอบ10ปีแต่เกิดยังขึ้นเรื่องนี้จึงถูกเลื่อนมาสายก่อนกับโน้ตจากผู้สร้างไอต้นทวีศักดิ์ธรรมวงศ์สาสบายดีสำหรับคำถามที่ถามว่าเป็นอย่างคือเอาละครเรื่องความฮักปลุยเป็นต่อมาสายต่อละครแคสโนวีเนาะสำหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าตอนเบื้องต้นนั่นทางไอ้ต้นก็เคยว่าว่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายหรือว่าเรื่องที่10แต่เนื่องจากว่าในเรื่องที่4นี้เฮาบ่สามารถผลิตละครใหม่ทันเฮาก็เลยตัดสินใจโยกย้ายละครเรื่องความฮักปลุยเป็นต่อหันมาสายต่อกับแคสโนวีเลยซึ่งถือว่าท่านผู้ชมจะได้ชมอีกเรื่องนึงที่ว่าเป็นแบบตลกมวนซื่นแล้วก็โรแมนติกซึ่งละครเรื่องนี้นี่ถ้าเว้าไปก็คืออดีตท่านเคยเป็นฮูบเงาที่ว่าสายอยู่โฮงมาแล้วแล้วก็ประสบผลสำเร็จในการคนชมและตอนนี้เฮาก็จะตัดมาให้มันได้ประมาณ6ตอนเนาะก็ถือว่ายาวกว่าแคสโนวีฉะนั้นก็จู้ใจกันเลยเนาะซมไปประมาณเดือนครึ่งก็จะเสนอสายทุกๆวันเสาร์เช่นเดียวกันซึ่งก็เริ่มสายกันมาแล้วในบางตอนฉะนั้นในตอนนี้ก็ถือว่าอยากให้ผู้ชมหันได้ซมสืบต่อครับฮองมาเรื่องนี้มวนเพราะว่าครูพนางว่าจะเป็นนุ่มสร้างอนุสรณ์กุ้งนางพีรกุลหรือว่าจะเป็นนุ่มกระต่ายแล้วก็สาวแจมก็มาร่วมแสดงแล้วก็ยังมีป้าปีเนาะนุ่มเอกกี้กับลูกดิกอีกที่เข้ามาร่วมแสดงในละครเรื่องนี้ก็ถือว่ามวนแน่นอนและขอให้ทุกท่านหันติดตามตลอดไปแล้วก็มาติดตามเบิ่งว่าหลังจากจบละครเรื่องคมหักหรือไปต่อแล้วจะเป็นเรื่องใดที่จะมาเข้าต่อที่แท้คนก็ผลิตบ่ทันก็เลยเลื่อนเรื่องนี้มาใส่ก่อนแต่จะเลื่อนใส่ไว้หรือใส่ซ่าในที่สุดก็ได้ชมกันแล้วกับเรื่องคมหักหรือไปต่อหลังจากฟังบทสัมภาษณ์ของนางเอกน้องต้ามาแล้วตอนนี้เฮามาฟังความรู้สึกของมุนทินพรมใสว่ามีความรู้สึกเดียวใดที่ได้ลงดินละครเรื่องทำอีทแล้วได้ข่าวว่าเรื่องนี้นุ่มทินต้องได้กักเก็บตัวเองหลายอย่างเพราะคาแรคเตอร์ไก่ตัวหลายบายดีการรู้สึกตื่นเต้นหลายเนาะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ครับบทเป็นนักแสดงเนาะพอผ่านมาก็บ่เคยแสดงเลยแล้วก็รู้สึกดีใจหลายที่ผู้ใหญ่เพิ่นให้โอกาสได้มาแสดงในเรื่องนี้เนาะในบทนี้ทินเองก็ครับเป็นไฟเนาะถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ก็คือแบบเป็นวัยหนุ่มคนนึงเนาะที่มีปัญหาในเรื่องครอบครัวไปหลงในทางที่ผิดเนาะก็คือไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมายก็คือยาเสพติดเนาะก็คือแบบได้เกี่ยมตัวนักเลยเนาะเพราะว่าที่ผ่านมากับบ่ได้อันนั้นไปแต่เป็นคนที่มักออกกําลังกายแล้วก็ก่อนจะมาแสดงก็ได้ไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับว่าคนที่ติดยานี่แบบเขาจะแบบเป็นคนเนื้อใดแล้วก็ใช้ชีวิตแบบใดแล้วก่อนจะมาแสดงก็มีการฝึกซ้อมแล้วก็มีการไปเฮียน acting กับนักแสดงมืออาชีพเนาะมีการฝึกซ้อมเนาะอยู่บ้านแล้วก็อยู่ค่ายมาอีกเนาะการถ่ายทําก็ดําเนินมาใกล้สิจบเรื่องแล้วเนาะกับบรรยากาศในกองถ่ายก็ม่วนเนาะทุกคนก็แบบอินลี่มีความสุขกาสุดท้ายนี่ก็ขอฝากผลงานบ่ว่าจะเป็นการเดินแบบการถ่ายแบบหรือว่าถ่าย MV หรือว่าถ่ายหนังเนาะกาฝากทุกคนติดตามผลงานดำเนินมาข้อตอนที่2แล้วในตอนที่3นี้ป้าปีหรือสาวนิ้งก็จะมาสั่งความสงสัยว่าเล่ามันไผคือเฮ็ดตัวน่าสงสัยแท้มื้อนี้ทางรายการมีบทสัมภาษณ์เพิ่นมาฝากว่าบรรยากาศการถ่ายทําแสดงเป็นแบบไหนสบายดีวันนี้มารับบทบาทเป็น
พี่กุลหรือว่าอีกมีไหนๆนะมื้อนี้มาในบทบาทที่แบบว่าคนแห่งกีฬาอยู่แล้วเนาะแห่งมาตื่มให้กันเลยเนาะแบบว่าบ่ต้องแต่งบ่ต้องแต้มอย่างมาหลายเด้อคนตกมันตากก็บ่ต้องติดมานี่นะสภาพที่เห็นนี่แหละเนาะอารมณ์ส่วนห่วงน้ำกันกับพระเอกเนาะก็คือมีน้ำหูน้ำตาแดงจักเล็กจักน้อยประชันซะก็เลยเหตุหายแบบว่าสภาพเป็นแบบที่เห็นนี่แหละเนาะแต่ว่าเนื้อในใจความนั้นมีเหตุที่ไปที่มาอันนี้ต้องได้ไปค้นหากันอยู่ในรูปเงาเหลืองนี้เด้อลืมไปต้องอย่าลืมเนาะเพราะว่ามีบทกับพระเอกในนี้ต้องเสียน้ำตาสองคนบ่แม่นนางเอกก็ได้เสียน้ำตาให้กับพระเอกถือว่าบทธรรมดากับการแสดงของเพิ่นถ้าได้รับเรื่องใดเชื่อว่าตีบทแตกละเอียดก็มาลุ้นนำกันว่าที่แท้จริงแล้วแม่นสาวหนิงโบที่เป็นคนสืบพรมาฮอดนี่รายการมุ่งบันเทิงก็ต้องขอลาไปพร้อมกับตัวอย่างตอนที่3ของคู่เงาความหักหรือใบตองแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสบายดีหลุยจะเฮ็ดแนวใดเมื่อป้าที่อยู่ฝรั่งสงไห่อัตโตมและแอรี่มาจับตัวท่านหลุยเพื่อกลับประเทศฝรั่งทั้งที่ยังมีเรื่องคาใจของแม่ที่ข้างคาอยู่งุ่นวายเมื่อหลุยและใบตองต้องมาพบกับจูนหาร้อยพร้อมด้วยเลขาจอมแซ่บของแม่แมวขุนพวกเขาจะพาพาอุปสรรคนี้ไปได้เนื้อใดติดตามได้กับละครความหักหลุยใบตองตอนที่3ในวันเสาร์ที่26กันยายน2020นี้เวลา 19:00 ทางช่อง YouTube เชสลาวสลาวพร้อมสนับสนุนละครลาวโดยน้ำดื่มที่เชสลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุข